ายนที่ผ่านมาโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อนะคะจัดพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอัครบุคคลแห่งชาติภูมินาคาประจำปี2565เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารนะคะตลอดจนเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นๆภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีคือคุณเดือนเพ็ญนะคะหรือว่าอาจารย์เดือนไพ่ยิปซีไพ่นาคราชเลข7ตัว9ฐานมหาภูมินะคะลงณหน้าทองแล้วก็สักอักขระสักลายมือนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์เดือนเพ็ญนะคะหรือว่าในนามอาจารย์เดือนนะคะลิขิตกรรมนะคะส่วนมากจะดูดวงศาสตร์ของไพ่นาคราชแล้วก็ศาสตร์ของไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ลงพลักหน้าทองสักลายมือลงอักขระนะคะรู้สึกยินดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เมตตาและให้ความปรานีของอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับรางวัลนี้มากๆได้เป็นเกียรติของมูลตระกูลแล้วก็ที่ของจังหวัดด้วยค่ะไพ่นาคราชนะคะจะเป็นศาสตร์ของสิ่งลี้ลับนะคะแล้วก็ไพ่นาคราชเนี่ยจะมองสิ่งที่หายหรือว่าของหายเนี่ยจะแม่นยำแล้วก็ศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะคะถ้ามองของนาคราชนี่จะเด่นชัดเรื่องการของหายแล้วก็สิ่งต่างๆที่เหมือนกับว่าเรามองสมมติว่าบ้านเราเนี้ยมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านเราจับไพ่มาแค่ใบเดียวเราก็รู้แล้วนะคะว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะเป็นลึกลับมากๆเลยค่ะอ๋อสำหรับของอาจารย์นะคะทั้งไพ่ยิปซีและไพ่นาคราชจะคล้ายๆกันถามว่าแม่นยำเหมือนกันไหมทุกอย่างแม่นยำเหมือนกันเพราะพลังของครูและครูบาอาจารย์ช่วยหนุนทุกวิชาค่ะอ๋อค่าครูในการดูดวงของไพ่นาคราชก็จะอยู่ที่399บาทนะคะรับดูออนไลน์ด้วยค่ะแล้วก็มีการลงเสน่ห์เมตตามหานิยมเกี่ยวกับพระรักหน้าทองเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้อ๋อไม่ส่งผลค่ะถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าการดูออนไลน์แล้วก็มาจับตัวที่บ้านก็ไม่ส่งผลไม่มีอะไรค่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนอยู่ที่จิตใจแล้วก็ความบริสุทธิ์แล้วก็สิ่งที่ตั้งมั่นขอให้จิตใจดีตั้งมั่นในคุณงามความดีไพ่นี้จะออกมาแม่นสุดๆค่ะมันเป็นศาสตร์ที่ไม่งมงายนะคะแต่มันเป็นศาสตร์ของความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะแต่ขอให้ทุกคนตั้งมั่นในคุณงามความดีแล้วก็วิธีการแก้ของดวงศาสตร์แต่ละศาสตร์นะคะเพราะว่าบางทีนะคะดวงเราตกเราต้องการที่จะแก้ไขแต่ละคนจะไม่สามารถที่จะคิดเองได้นอกจากดวงชะตาเพราะว่าบางศาสตร์บางจิตนะคะต้องมีการนำตัวเลขเข้ามานะคะอาศาสตร์ของการดูดวงนะคะเบอร์โทรติดต่อ0616939649ค่ะ